วันนี้รายการโหนกระแสนี่ก็คือเป็นกระแสทุกวันเลยว่าวันนี้หนุ่มกรรชัยจะสัมภาษณ์ใครจะถามอะไรยังไงใครก็ถามว่ากดดันไหมกดดันครับคือบางครั้งสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราติดกับตัวเองเหมือนกันก็ต้องบอกเลยว่าโหนกระแสพยายามดูเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะแมสจริงๆเรื่องของการเป็นกระบอกเสียงเราก็ไม่ได้ทิ้งเพราะมันคือนโยบายของเราอยู่แล้วประเด็นสังคมที่อยู่ในกระแสเราก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำเป็นคู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นถามว่าย้อนกลับมาถามว่าพอมันเป็นที่จับตาของประชาชนว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเนี่ยอันนี้มันคือเป็นกับดักของตัวรายการเองเพราะพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันที่มันจะต้องดีกว่าวันนี้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราวาดหวังที่สุดไม่ได้หวังว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้หรอกเอาแค่มาตรฐานเดิมก็พอแล้วในโลกโซเชียลคนส่วนใหญ่ที่เขาดูเวลาที่พี่หนุ่มเป็นพิธีกรถามแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคือพี่เป็นพิธีกรแบบสายปั่นพี่แค่รู้สึกว่าการถามอะไรคนสักคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องอารัมภบทอะไรมากมายคือเราถามตามที่เราอยากรู้แล้วบังเอิญพี่เป็นคนชอบเสือกเพราะฉะนั้นคำถามพี่มันไม่ได้ตรงไปตรงมาเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คำตอบคำถามดีคำตอบก็จะได้กลับมาดีบางทีคำถามดีแต่คุณตอบไม่ดีมันไม่ได้เป็นผลเสียกับรายการแต่เป็นผลเสียของคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลายครั้งเลยที่ในโลกโซเชียลหรือสังคมเอาไปบอกว่าใครมารายการนี้ตายหมดนะตายหมดนะแล้วยอมรับไหมคะว่าเป็นพิธีกรสายปั่นคือพี่ปั่นหรือเปล่าเหรอ ก็ไม่ได้ปั่นนะก็ไม่ได้ปั่นนะเพียงแต่ว่าคนสัมภาษณ์คนแต่ละคนเนี่ยคือพิธีกรที่สัมภาษณ์แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันวิธีการจะไม่เหมือนกันพี่ก็เป็นแนวนึงแต่บังเอิญว่าพี่เป็นคนโชคดีกับคนที่ทำรายการฮาร์ดทอล์กที่เหมือนกันอย่างที่ว่าตัวพี่เองเป็นนักแสดงมาก่อนแน่นอนการละลายพฤติกรรมมันเกิดขึ้นในตัวมันเองสุดท้ายมันทำให้คนที่มาออกรายการเนี่ยเขาทัชพี่ได้เขารู้สึกเขาแตะพี่ได้เพราะพี่รู้สึกเขาอาจจะรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่แบบคุยกับเขาได้อย่างเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมประเด็นใหญ่ๆที่ทุกคนให้ความสนใจและเป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟเวลาที่พี่หนุ่มถามอันนี้ถามจริงๆเลยนะคะมีอารมณ์ไหมว่าแบบโกรธหรือแบบเฮ้ยไม่มีคือพี่จะคือถ้าอยู่ข้างนอกในการที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ถามว่ารู้สึกในความเป็นพ่อรู้สึกไหมรู้สึกพี่เชื่อว่าต่อให้ไม่ได้เป็นพ่อทุกคนก็รู้สึกแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปนั่งอยู่ในเวทีนั่งสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งเขาก็นั่งอยู่ต่อหน้าเราเราไม่สามารถเอาอารมณ์ส่วนตัวของเราเนี่ยเข้าไปถามเขาได้สิ่งที่เราจะทำได้มากที่สุดคือเอาอารมณ์ของสังคมต่างหากที่เข้าไปถามเขาเราคือตัวแทนของสังคมเราไม่สามารถเอาตัวเราเองอารมณ์ของเราเองไปถามเขาได้เพราะว่ามันก็จะไม่เป็นธรรมกับตัวเขาโอเคอย่างพี่นั่งสัมภาษณ์ครูจุ๋มอยู่ดีจะเปิดคลิปขึ้นมาจะเปิดได้ไหมเปิดได้นะเปิดมันก็ขยี้จุ๋มเหมือนกันจุ๋มก็คือมันก็แต่การเปิดคลิปขึ้นมาคืออะไรคือการพูดความรู้สึกประชาชนกับสังคมต้องด่าไอ้แขกคนนี้ต้องด่าจุ๋มต้องด่าจุ๋มต้องด่าเพราะมุมนึงเห็นหน้าจุ๋มมุมนึงเห็นพฤติกรรมของเขาพี่มองว่ามันไม่ดีพี่รู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่เขาทำทุกคนรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเห็นแล้วไม่ต้องขยี้แล้วมันจบได้แล้วเอาคุณกับผมเนี่ยแหละตัวมองตาแล้วถามกันเลยอย่าไปฟังอะไรมดดำแบบนั้นมดดำเป็นคนเพ้อเจ้อนางก็จะพูดป้าๆบอๆของนางไปเรื่อยเปื่อยล่ะพี่ไม่ได้ไปทำอะไรเขามาก่อนใช่ปะไม่มีไม่ก็คือเรื่องมันอยู่แค่ว่ามันเคยมีประเด็นแค่ว่าแบบครั้งหนึ่งอ่ะพี่อ่ะไปคุยกับทางสปอนเซอร์ท่านหนึ่งแล้วตอนแรกก็คุยกันแล้วตกลงจะซื้อจะอะไรยังไงกันแล้วตกลงกันเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอยู่ดีๆเงียบหายไปเลยพี่ก็บอกคือพี่ก็คุยสปอนเซอร์คนนั้นไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะซื้อจริงผมจะได้แคนเซิลสปอนเซอร์ที่เป็นแบบสินค้าเดียวกับคุณทิ้งไปนะเพื่อจะเอาของคุณเข้ามาเขาก็รับปากพี่ก็ทิ้งทางอีกสปอนเซอร์อีกตัวนึงไปเลยซึ่งเป็นคู่แข่งกันแล้วก็เอาเขารู้ไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ซื้อเท่ากับพี่เสียสองคือเสียคุณแล้วเสียคนที่ผมปฏิเสธไปด้วยพี่ก็เลยงอนเขาแล้ววันหนึ่งเขาไปเข้ารายการตีท้ายครัวรายการอื่นพี่ไม่ไปพี่ไม่พูดให้พี่ไม่อยู่ด้วยพี่ไม่เอานั่นแหละจนกระทั่งเขามาขอโทษพี่มดดำก็เลยเอาตรงนี้มาล้อพี่ว่ามีเรื่องใครก็มีแต่เมียกันชัยงั้นกันชัยมันไม่ไปนะมันไม่ถ่ายให้เลยนะอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นว่ามันกลายเป็นประเด็นแบบ
เหมือนกับเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะเออคือที่มาที่ไปมันมาจากเรื่องนี้นี่ไม่เคยบอกใครเลยนะเราในฐานะของการเป็นพิธีกรข่าวผู้ประกาศข่าวของช่อง3อะค่ะถือว่าตอนนี้คือพี่เป็นเบอร์หนึ่งของช่องได้หรือยังหรอครับไม่ใช่หรอกฮะคือพี่ไม่อยากให้ไปแบ่งว่าคนนี้เบอร์หนึ่งคนนู้นเบอร์สองคนนี้เบอร์สามอะไรเงี้ยคือพี่เชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจเหมือนกันแล้วก็ทำงานเหมือนกันนะฮะพี่เองเนี่ยก็ต้องไปศึกษาจากคนอื่นๆเขาด้วยถ้าเกิดว่าบอกวันนี้พี่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วคนที่พี่ปรึกษาจากเขาก็เป็นเบอร์อะไรอ่ะถูกว่าคือมันไม่มีมันจะใช้คำนั้นไม่ได้ไงเพราะพี่ศึกษาหมดคุณไก่พาสิทธิ์พี่ก็ถามเขาว่าไก่อันนี้พี่ต้องทำยังไงไก่ก็สอนพี่เออพี่หนุ่มต้องแบ่งอย่างนี้นะต้องทำนี้คือแค่เขาสอนพี่นะหมวยพี่ก็ถามคุณนิบคือแม่ทั้งแบบพี่อุ้ยพี่ยุทธพี่ก็ถามคือพี่ถามทุกคนคือเราไม่เคยทำไงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คนที่เป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศของช่อง3ส่วนหนึ่งเหมือนอาจารย์พี่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกวันนี้ถ้าวันนี้จะบอกว่าเฮ้ยกัญชัยเป็นเบอร์หนึ่งของช่อง3อ้าวแล้วอาจารย์พี่ที่พี่ไปขอเข้ามาขอความรู้เข้ามาเขาเป็นเบอร์ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นคนที่ทำงานเพื่อช่อง3เหมือนกันมีคนมาขอซื้อตัวพี่เยอะไหมคะมีไหมเหรอถามว่าคืออย่าใช้คำว่าซื้อตัวดีกว่ามันทับทามอ่ะทับทามทับทามมียอมรับว่ามีมันก็มีมาตลอดเพียงแต่ว่าวันนี้พี่ก็ยังทำงานในช่อง3ยังเป็นพนักงานช่อง3อยู่เพราะฉะนั้นก็คงยังไม่ได้ไปที่ไหนอยู่แล้ว